คำศัพท์พื้นฐานที่เราท่องกันมาตั้งแต่ประถมมาดูกันซิว่าเราใช้แบบ British หรืออเมริกันมากกว่ากันคำแรก Bill ส่วนถ้าเป็นอเมริกันเขาจะใช้คำว่า Check อันนี้ที่ร้านอาหารเด้อสู่เวลาเรียกขอบิลนี่ Can I have the bill ขอบิลด้วยจ้าเดี๋ยวหนูเชื่อเด็กคนนี่ทุกคนจับมาใส่ทั้งอังกฤษทั้งอเมริกันเลยเป็นเช็คบินวะสันโทแมนวะสู่คำที่สองเฟรนช์ฟรายที่เรากินกันนะคะอังกฤษจะใช้ว่า chips แต่นิดนึงชิปส์ที่อังกฤษจะหนากว่าแท่งใหญ่กว่านะคะส่วนถ้าเป็นอเมริกันจะบอกว่า French fries ปกติเลยอพาร์ตเมนต์บ้านเรานะคะอังกฤษจะใช้ว่า flat ส่วนอเมริกันจะบอกว่า apartment when I was in England I lived in a flat ตอนคริสปี้อยู่อังกฤษนี่คริสปี้อาศัยอยู่ที่ flat เด้อังกฤษใช้ flat อเมริกันใช้ apartment ฟุตบอลเขานี่อังกฤษใช้football แต่อเมริกันใช้soccer อันนี้หลายคนคุ้นกับฟุตบอลมากกว่าเนาะ lift ที่อยู่ในห้างเขานี่อังกฤษใช้ว่า liftอย่าลืมนะเสียงไทยเด้อฟัตเธอ lift อเมริกันใช่ elevator อันนี้แบบออกสำเนียงอังกฤษนะคะถ้าเป็นอเมริกันก็อาจจะแบบ elevator ไม่ค่อยคุ้นชินขอไพ่สำเนียงอเมริกันหนูเฮ็ดบ่ได้อีกน้ำมันเขานี่อังกฤษนี่ออกเสียงยากแน่ petrol อเมริกันนี่ gas Q เขานี่อังกฤษง่ายเลย Q American line are you in the queue โทษนะอันนี้อยู่ในคิวหรือเปล่าคะเนี่ยทุกคนคุ้นกับคิวมากกว่าเนาะเสื้อกันหนาวแบบสวมเขานี่อังกฤษใช้ว่า jumper อเมริกันใช้ว่า sweater แต่หนูเชื่อได้หลายคนที่คุ้นชินกับสเวตเตอร์มากกว่าแมนโบเอาอีลีที่พูดมาทั้งหมดนี่เหมือนกับเราจำคละกันทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันถามว่าเลือกอะไรดีอะไรก็ได้คนที่เราพูดอยู่ด้วยเป็นอังกฤษหรืออเมริกันลูกค้าที่เราจะไปคุยด้วยเป็นอังกฤษหรือเป็นอเมริกันมากกว่าสื่อที่เราฟังอังกฤษหรืออเมริกันมากกว่าถ้าเราใช้อะไรมากกว่าให้เลือกแบบนั้นนะคะแต่ถ้ารู้ทั้งสองอันก็จะดีเราจะได้ไม่มีข้อจำกัดเวลาต้องเรียนรู้กับคนอื่นนะคะดีบอที่หนูสอนชอบคำไหนสุด